กุมารทองมนต์สิทธิ์คำสร้อยร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ท้าวมหาพรหมประจำจังหวัดกาญจนบุรีขอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัดเมื่อเวลา 9:09 น.วันที่30 กันยายน 2566ที่บริเวณตลาดริเวอร์แควร์พาร์คใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายจักรพันธ์การสมพศหรือแจ็คกุมารทองนายมนต์สิทธิ์คำสร้อยคุณเจษดาเล็กรุ่งสาครและคุณสาวิกาประเสริฐผลพร้อมแฟนคลับสายมูร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนบวงสรวงบายสีเบิกเนตรองค์เท้ามหาพรหมโดยพราหมณ์เริ่มพิธีการประทานจุดธูปเทียนสีหน้าอัญเชิญองค์พระพรหมลงประทับและจุดเทียนอ่างน้ำมนต์และเชิญประธานกลับมานั่งที่ขณะพราหมณ์ทำพิธีร่วมเปิดผ้าแดงปิดเนตรพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ฝังศพนะครับเฉลยศึกนะครับที่ไปสร้างรถไฟฝั่งนู้นนะครับคือสายมรณะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการฝังการเผาเนี่ยไม่ทันก็เลยเอาฝั่งนู้นนะข้ามรางรถไฟมาฝังไว้บริเวณจุดนี้นะครับเมื่อก่อนรางรถไฟอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็เอาขนศพมาเพราะเผาไม่ทันก็จะมาฝังบริเวณตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นบริเวณป่าเก่านะครับเขาจะถางต้นไม้เผาคือเผาไม่ทันก็เลยฝังไปจุดนี้เขาเรียกว่าที่อาถรรพ์นะครับบริเวณนั้นก็โดนระเบิดนะครับรถไฟเก่ารางรถไฟเก่าโดนระเบิดปุ๊บก็เลยมาสร้างสายรถไฟรถไฟใหม่ตรงนี้พอได้รถไฟใหม่ตรงนี้เสร็จก็เป็นการทับถมที่บริเวณหลุมฝังศพของเฉลยศึกนับหมื่นคนบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่อาถรรพ์เราก็เลยมีกับคุยกับทางผู้ใหญ่ประจำจังหวัดว่าเราจะทำยังไงดีเราจะสร้างตรงนี้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเราก็เลยนะมีเป้าหมายในการจะสร้างพระพรหมณบริเวณจุดนี้ครับต้นตะเคียนที่เป็นต้นตะเคียนโบราณเราได้รับบริจาคมานะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับให้มาประจำไว้ที่นี่เผื่อคนบอกว่าอยากมีโชคลาภมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในเรื่องตัวเลขก็เรามาขอที่นี่ได้นะครับดีใจนะครับที่ผมได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรีเลยกว่ารองจากศาลหลักเมืองนะครับที่นี่มีศาลหลักเมืองแล้วที่นี่มีศาลพระพรหมเป็นประจำจังหวัดเป็นประจำจังหวัดองค์แรกนะครับในกาญจนบุรีแล้วก็เป็นทางทิศตะวันตกกาญจนบุรีแปลว่าทองนะครับทองบุรีก็คือเมืองของทองทิศตะวันตกก็เป็นธาตุทองอยู่แล้วบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกปังมีเฮงมีความโชคดีนะครับมนุษย์เรานะครับมีเรียกว่าห่วงจุ้ยหรือหินหยางนะครับทิศตะวันตกคือธาตุทองบางคนขาดธาตุทองในร่างกายก็ต้องมารับทางทิศตะวันตกก็คือกาญจนบุรีตรงนี้ครับและอีกเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดนะฮะมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ตรงเร็วๆนี้นะครับจากกรุงเทพมากาญจนบุรีภายใน51 นาทีจากบางใหญ่นะครับวิ่งมากาญจนบุรีเร็วกว่าเดิมประมาณ2 เท่าตัวเลยนะครับก็จะถึงกาญจนบุรีเร็วขึ้นครับตรงนี้มีปาฏิหาริย์เยอะนะครับหลายๆคนนะตรงนี้เป็นจุดคล้ายๆแยกราชประสงค์เลยนะครับจะมีคนเจ็บคนตายอยู่บริเวณนี้ตลอดเลยคือทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องค้าขายอาหารไม่ดีต้องทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับมันจะคล้ายๆแยกราชประสงค์ก็คือคล้ายๆพระพรหมเท้ามหาพรหมเอราวัณนั่นเองนะครับตรงนี้คือควงจุ้ยเดียวกันเลยนะครับอีกหน่อยผมว่าบริเวณแถวนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพต่างๆจะมาอยู่แถวนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกาญจนบุรีครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยสร้างเหรียญไปที่ระลึกนะครับเท้ามหาพรหมรุ่นหนึ่งนะครับให้กับสื่อมวลชนและก็ผู้ที่มาร่วมงานนะครับมวลสารก็คือเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นหนึ่งวัดช้างให้ปี05นะครับก็จะหลอมรวมไปในนั้นด้วยแล้วก็ปั๊มมาข้างหลังเนี่ยก็จะมีเลขด้านหน้ามีเลขด้านหลังจะมีสัญลักษณ์คือสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหรียญแรกประจำจังหวัดที่มีเหรียญมีลายเส้นสะพานข้ามแม่น้ำแควแปะไว้อยู่ด้านหลังของเหรียญด้วยครับถ้าสืบวันนี้นะครับวันนี้มีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้นครับหาได้เงินเราก็จะส่วนหนึ่งเราไปนำบริจาคโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยยากไร้และก็โรงเรียนนะครับเราจะช่วยโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับที่ผู้สูงอายุบางทีขาดแคลนในเรื่องเงินทองในเรื่องการเกษียณอายุมาแล้วแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรค่าครองชีพนะครับก็จะใช้ตรงนี้เราจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยครับครับก็ก่อนอื่นผมมาสิคำสร้อยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ได้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งเกิดขึ้นมานะครับก็ผมมาสิคำสร้อยมีโอกาสได้มา
ตรงนี้ก็รู้สึกว่าบันดีใจก็ประทับใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาจุดธูปคือเราก็แบบชอบตัวเลขอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากจะให้แฟนๆชาวกาญจนบุรีแล้วก็กำลังชมอยู่ทั่วโลกหรือชมอยู่ทั่วทุกๆช่องนะครับวันนี้ผมประสิทธิ์กับสร้อยก็จุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงใครแล้วแต่ดวงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับยังไงก็ค่อยๆนะอย่าเล่นมากอย่าให้เดือดร้อนกระเป๋าตัวเองนะครับนิดๆหน่อยๆคนละนิดคนละหน่อยคนละใบสองใบมันก็มันก็พอแล้วพอน้ำจิ้มได้น้ำจิ้มแล้วอย่าไปซื้อเยอะนะครับเอาเบาๆก็เรียกว่าไม่เล่นก็ไม่ถูกใช่เอาคนละใบใบก็ได้ไม่เสี่ยงไม่ถูกถูกต้องเสี่ยงมีโอกาสถูกผมก็เสี่ยงแล้วเสี่ยงใช่เพราะเสี่ยงแล้วซื้อแล้วด้วยไม่แน่นะขับรถกลับไปแวะปั๊มปุ๊บเจอปั๊บเอาปุ๊บเลยอ่ะเราก็มาดูกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าหมาพรมจังหวัดกาญจนความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าหมาพรมจังหวัดประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับก็ใครจะได้โชคได้ลาภหรือประทานพรอย่างไรกลับไปก็อันนี้ก็ไปปฏิหารของแต่ละคนละกันนะครับครับสำหรับทุกท่านทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยเมืองจีนแล้วก็ชาวต่างจังหวัดในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขอเชิญเชิญนะครับมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมาที่ศาลเท้าหมาพรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับมาขอพรมาแปะได้มาแปะทองได้ทองคำเปลวได้แล้วก็หย่อนชื่อนามสกุลเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับหย่อนไปที่ตรงฐานเท้ามหาพรมได้นะครับตรงนั้นจะช่วยในเรื่องการทำให้เราหนุนดวงขึ้นใครที่ดวงตกปีชงทำการค้าไม่ดีนะติดขัดนะครับเท้ามหาพรมคือเรียกเป็นเทพแห่งการเกิดใหม่นะครับจะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยรอดพ้นในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ไปได้ครับครับผมแฟนๆถามมาว่าตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนอยู่สะพานริมแม่น้ำแควเลยครับนะครับหาง่ายหาง่ายมากมาที่จอดรถสะพานริมแม่น้ำแควนะครับเป็นที่จอดรถใหญ่ประมาณ300กว่าคันโอ้โหจุดเยอะมากเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเห็นศาลเท้ามหาพรหมได้เลยครับ